โ o p โพโซของ Luna Classic ตอนนี้นะครับก็ทำการโหวตผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับและผลโหวตเป็นยังไงและจะมีการใช้การเผาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมูลด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับวันนี้เราก็รู้สึก ตื่นเต้นนะครับกับเรื่องของการเผานะครับแต่การเผาเนี่ยผมก็ต้องย้ํานะครับว่ามันเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะครับแล้วก็ใครหวังว่าราคาจะปั่นจากการเผางเดียวผมบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นข่าวที่ผมเฝ้ารอที่สุดสิ่งที่ผมเฝ้ารอที่สุดนั่นก็คือการรีเพ็กนะครับเอาแหะนะครับวันนี้ ก็ถือว่าเป็นข่าวหลักนะสำหรับใครชอบความเป็นเหรียญมีจริงๆนะครับก็อ่านมาตามข่าวเรื่องของ p r o รโบโซเกี่ยวกับการเผาได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวข่าวด้วยกันถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเขาบอกว่าการเผาไหม้1.2%ที่เป็นแท็กนะครับเป็นภาษีนะนะครับก็โหวตผ่านแล้วจาก Terra Rebell นะครับแล้วก็มีการโหวตถึง99%นะครับ ก็มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านแน่นอนอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่า1.2แท็กเบิร์นะ่ะมันมีโพเวอร์โซตัวไหนบ้างนะครับอันแรกนะครับก็คือ4661นะครับได้ผ่านลงคะแนนเสียงจากจากดาวเป็นที่เรียบร้อยนะดาวคือชุมชนนะครับที่เป็นตัวเลือกนะครับอ่เราก็มีคนทวิตโดยชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดคิมนะครับ ก็เป็นคนข้อเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคิมก็กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับจะมีผลตั้งแต่บล็อกประมาณ9ก้าล0านสี่นะครับเขาบอกอย่างนี้ว่าการกํากับดูแลของเทอร่ราแกสิกนะครับได้ผ่าน p r o p o โซสี่หกฉะนั้นอัตราพารามิเตอร์นะครับคั้งก็ได้รับการอัปเดตแล้วแล้วก็บล็อกประมาณ9ก้าล้านสี่แสน 75,200นะครับแล้วก็เรื่องของ1.2% t a แท็กเบิรน,นะครับก็มีการการาเผานะครับแน่นอนนะครับก็คือเริ่มใช้อย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะ1.2%แท็กเบิรน,นะครับจริงๆมันมันกะใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วแหละนะครับแต่ปัญหาคือว่า,าพวกอย่างกระดานไบแ a นกระดานเกตไอโอเขาไม่พร้อมนะครับเขาไม่มีพวก d ีแอ นะครับที่เข้ามาช่วยเผาตรงนี้นะครับก็เลยตัดสินใจว่าไอเขาจะไม่เขาจะเผาให้ฟรีนะครับโดยไม่คิดไอค่าธรรมเนียมจากการเทนะครับก็ข่าวมันก็ออกไปต่างๆนานาว่าใบแนนกลัวว่าจะไม่มีคนซื้ออะไรพวกนี้นะครับเอาเปรียบคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็เป็นแค่การถ่วงเวลาเฉยเพราะว่าเผาไม่ได้เร็วนะครับตามที่ใจเรานึกนะครับมันก็ต้องดู หลายสถานการณ์นะครับแล้วก็หลายโอกาสด้วยในบทคามนะครับหรือในทวิ t เตอร์ของ Terra Rebell นะครับเขาก็มีการาเสนอนะครับว่าเปิดให้ลงคะแนนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว7วันหลังจะมีการเผยแพร่นะครับเมื่อดำเนินการแล้วข้อเสนอซึ่งแสดงความตื่นเต้นอย่างมากของชุมชนของ Luna Classic นะครับจะเห็นว่าผู้ใช้ Luna Classic ก็เรียกเก็บค่าธรรมเนียม1.2 ในการทำธุรกรรมออนไลน์ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าธรรมเนียมจะถูกส่งไปยังเทอร่าเบิร์นนั่นเองเพื่อลดประมาณของลูน่าคลาสสิกที่ที่มันมีเยอะเกินไปนะครับแล้วเขาก็จะดังที่ได้แสดงเห็นในแคสบอร์ดแชร์ในตัว r e x, x นะครับซึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกของเทร่าลีเบลซึ่งปัจจุบันดูแลการพัฒน,นาของเทร่าคลาสสิกนะครับเมื่อสิ้นสุดการ,รโหวต9 9 8 8โหวตด้วย <the full> <size> เห็นกับข้อเสนอตรงนี้อ่า p r o p o s a l สี่หผ่านไปแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็อ่าจะอยู่ในระยะเวลาประมาณ5วันน่าจะมีการดำเนินการเสร็จนะครับลูน่าคลาสสิกในช่วงที่มีการระบุเมน,น,นันที่15กันยายน2565นะครับทาง Ad r e ์ร t เอ็ e ซ e l l นะครับเขาก็ได้บอกว่าเขาก็ค่อนข้างประทับใจนะครับการเพิ่มขึ้นถึงสามเ ดังนั้นการเคลื่อนไหวนะครับได้ชะลอตัวลงเมื่อเร็วๆนี้ทําให้ได้รับผลกําไรบางส่วนด้วยมีการซื้อขายนะครับที่จุดราคาประมาณ0.03ตัว2,815นะครับลดลงประมาณ46.43%ในช่วง7วันที่ผ่านมาอ่ะเขาก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าอไอ้ r o p o s a l ที่นำเสนอก่อนหน้านั้นอีกหลายหลายโพรโพซนะครับจะน่าจะค่อยๆทำการเผาแหละนะครับ ที่เสนอไปอะนะเพราะว่าการเผามันเพิ่งเริ่มเอาล่ะนะครับข่าวที่2นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าโปรโพโซตัวนี้นะครับที่ถูกนําเสนอเรื่องของการเผา1.2เบิร์นแทกนั่นเองนะครับเนื่องจากโทเค็นประมาณ330ร้อยสิบเลียนนะครับน่าจะประมาณ3ามสามแสนนะนะครับสามแสนสามแสนสมืนล้านนะครับก็จะถูกเบิร์นเพื่อ,อคิด เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ1.2%เบิร์นนะครับแท็กที่เป็นตัวแท็กทั้งหมด่ก่อนหน้านั้นนะครับคนที่เรียกร้องการเบิร์นจริงๆก็จะมีเทอร่าไวส์เทอร์บาวเวอร์นะครับโอ้สกดยากมากเลยนะครับเทอร่าไวส์เทอร์บาวเวอร์นะครับก็เป็นคนเสนอให้ลูนาติกนะครับเรียกร้องปฏิบัติาตามข้อกำหนดในการเบิร์นนะครับลูนาแกสิกที่เป็นภาษีนะ 1>, 1. 2นะครับฉะนั้นแฟชแมนนะครับแจ้งเบาะแสนะครับเทอร่าว่ามาเพื่อเรียกร้องให้เทอร่าเรียกร้องปฏิบัติตามการแลกเปลี่ยนนะครับลู Luna Burn. น่าคลาสิก1.2%ดงเอร์นบอร์น่ะนะฉะนั้นข้อเสนอของเทอรา่าเพิ่งปรับปรุปรงแคมเปญสำหรับเทอร่าคลาสิกหรือลูน่าคลาสิกเนื่องจากเนื้อ,อาหานะครับแสดงถึงสัญญาณการกลับมาเมื่อเร็วๆนี้ของชุมชนของเทอรา่าก็ได้ทบทวนข้อเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ อุปทานหมุนเวียนอีกครั้งนะครับแล้วก็การล่มสลายของเธอล่ะว่าเฮ้ยรีบเผาเธอนะครับราคามันจะได้ไปต่อนะครับอย่างน้อยก็เอากาวเรื่องนี้สักเรื่องนะนะครับราคามันกำลังไปนีสามรเซนนะครับดันมันไปเลยนะด้วยกระแสนี้เผาทันทีนะครับเรียกร้องให้ลูนาติกเขาเขาปฏิบัติตามข้อเสนอนั่นเองนะครับฉะนั้นลูนาติกเรียกร้องให้บริษัทนะครับ เปลี่ยนการดำเนินการการลดหย่อนภาษีนะครับแต่แฟดแมนไม่ได้ทำเช่นนั้นนะครับแฟดแมนใช้ทวิตเตอร์เพื่อแสดงความไม่พอใจของเขาก็แฟดแมนพยายามที่จะไม่ให้เผานะครับแล้วก็ไม่ให้กลไกของ1.2%เบิร์นแท็กด้วยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายนะครับฉะนั้นลูกนะ้าคลาสสิกตอนนี้ได้ลงคะแนนเกี่ยวกับเรื่องของแท็กนะครับว่าการฆ่าตัวตายบนบนบล็อกเชนเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นอภิสิทธิ์ของพวกเขานะครับแต่ตอนนี้เขากำลังวิ่งวนไปเพื่อเรียกร้องให้บริษัทแรกเปลี่ยนบังคับให้ขโมยธุรกรรมของเทรดเดอร์และโยนมันเข้าไปในกระป๋านะครับเพื่อสูบฉีดราคาของของลูน่าแคสิกนั่นเองนะครับเพื่อเห็นเห็นแก่ตัวนะครับโง่เขาและต้านบล็อกเชนนะครับฉะนั้นแฟช t m a แมนก็พยายามโจมตีลูน่าแคสิกอย่างเต็มที่เลยอันนี้เป็นคำพูดของ ของแฟชแมนนะครับบอกให้การเผาเนี่ยมันมันไม่ดีหรอกนะครับมันฆ่าตัวตายนะลูน่าแคส s ิกไม่มีวันฟื้นนะครับเผาเนี่ยคือการฆ่าตัวตายเลยนะนะครับไม่ควรจะเผาฉะนั้นอันนี้ก็มีการระบุในในทวิตเตอของแฟช m a n ชื่อแอดแฟชแมนเท r รนะครับวันที่16กันยา2565เขาก็ได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าลูน่าลาสสิกได้ลงคะแนนในภาษีการค่าตัวตายแบบออนเชด นะครับซึ่งเป็นสิทธิพิเศษของพวกเขาแต่ตอนนี้นะครับเขากำลังเรียกร้องให้บริษัทแรกเปลียนบังคับให้ขโมยธุรกรรมของเทเดอร์นะครับและโยนมันเข้าไปในในในเด l วอลเล็ตนั่นเองนะครับของพวกเขาแฟ t m a n แมนก็กล่าวในทวิตนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับตามคำกล่าวของแฟ a s h m แมน,นะครับแคมเปญจากลู n a าตินะครับเป็นความต้องการที่เห็นแก่ตัวงี่เง่า และต่อต้านบล็อกเชนนะครับทุกอย่างเลยเกี่ยวกับโครงการของเทอร่าหรือรูน่านั่นเองนะเอาบอกเอ้ยเผาไม่ดีหรอกนะครับไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งก็คุณคุณเนาะนะครับแฟ s t m a แมนคือใครใช่ไหมนะครับโดหรือเปล่านะก็เคยบอกว่าการเผานี่มันโง่เง่า,งานะครับเขาเน้นเรื่องของการรีเพ็กดีกว่านะครับมันก็เป็นตัวช่วยเผารูน่าคลาสิกจริงๆดีกว่านะครับ ดีกว่ามาเผาอย่างนี้เสียเวลานะใช้เวลา300ปีนะครับฉะนั้นตามความกล่าวของแฟชแมนนะครับแคมเปญของลูนาติก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็แฟชแมนแสดงความกังวลดูเหมือนว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของลูนาตติกโดยอ้างนักวิเคราะห์ของเทอร่านั่นเองแฟชแมนก็แชร์เพิ่มนะครับว่าผู้ต้องสงสัยมีอยู่2ท่านนะครับหรือ2องคอ์กรนั่นก็คือบายนันกับคราเคนนะครับ เดี๋ยวเราเข้าตรงนี้ก่อนเราไปท้าวความตรงนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่า,าการเผาเนี่ยนะครับแล้วเอาเงอเอาเหรียญเนี่ยเข้าไปในเดสตบอลเลตเนี่ยก็เหมือนกระดาษไอเหมือนตู้นิลภัยอันหนึ่งนะครับที่มีกุญแจหลายดอกจากหลายคนนะครับในการที่จะเข้าไปปรับแต่งนะครับหรือว่าเข้าไปหยิบยื่นอะไรบางอย่างนะครับผลประโยชน์อะไรบางอย่างเนี่ยภายในตู้นิรภัยได้ ซึ่งเขาบอกงี้นะครับว่าปัจจุบันอะ่ะการเดิมพันของลูน่ c l a s s สิเพียงประมาณ0.5ล้านล้านดังนั้นคุณต้องแค่ต้องการ0.33 0.33ล้าน,ล,านล้านนะครับเท่ากับประมาณ330มิลลีเนนะครับแล้วก็มีการแย่งชิงอุบไอห่วงโซ่อย่างสมบูรณ์เลยนะครับดังนั้นอุปทา,านหมุนเวียนของลู n a c l a s s สิก็อยู่ประมาณ6.5ล้านล้านนะครของลู n a c l a s s สิเมื่อมันมีการเปรียบเทียบอยีกนะครับ แฟตแมนนะครับเขาก็กล่าวหานะคาร์เคนกับไบแนนนะนะเป็นพวกขี้โกงนะนะครับเป็นไอจอมขโมยนะครับบอกว่าพวกเนี้ยนะครับไม่เต็มใจสนับสนุนเรื่องของ1.2เปอร์เซ็นเบอร์นะครับที่เป็นแท็กอ่ะที่เป็นภาษีนะครับของดูนาแกสต์ว่ากระเป๋าอ่ะนะครับมันมีนไอสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับอยู่สองกระเป๋าด้วยกันนั่นก็คือ ตัวที่เป็นเหรียญของ Luna Classic นะครับคือ237 Cranny Street นะครับแล้วก็ประมาณ102น,นะครับก็น่าจะเป็นของ Kraken หรือ Binance ก็ไม่รู้นะครับเขาก็ระบุประมาณนี้ฉะนั้นอันนี้นะครับก็เป็นการการลงรายละเอียดนะครับในทว i t เตอร์ของ Adtera แล้วก็ Slash นะครับแล้วก็ a d l a n n นนะครับวับนที่12กันยา2565 เขบอกว่ามีการกล่าวถึงการแลกเปลี่ยนเหล่านี้นะครับได้ประกาศการสนับสนุนการเบิรนนะครับบนบล็อกเชนเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ i แ a น c e ก็เน้นว่าพวกเขาจะเริ่มต้นการเบิร์นเชนนะครับก่อนที่จะมีการพิจารณาการเบิร์นการเทรดของลูน่าคลาสิกนั่นเองหรือว่า1.2%การเบิรนนะครับฉะนั้นคริ p โตเบสิกนะครับเขาก็รายงานว่าบริษัทแลกเปลี่ยนเนี่ยประมาณ9แห่ง ได้สนับสนุนเรื่องของ1.2%เปอร์ซนเบินะครับทั้งโดยคาเค้นนะครับเป็นรุ่นล่าสุดด้วยนะครับเป็นกลุ่มล่าสุดด้วยในบรรดาการแลกเปลี่ยนนะครับเแห่งมีเพียง3แห่งเท่านั้นที่แสดงความพร้อมที่จะดำเนินเรื่องของภาษีนะครับและดูเหมือนว่าลูน่าติเนี่ยไม่พอใจกับสิ่งน,นี้นะครับไม่พอใจกับเรื่องของภาษีเนาะฉะนั้นผู้เสนอของเธอรล่าเพิ่งเปิดแคมเปญนะครับ ในการรื้อฟื้นนะของเทอราแคสิกนะครับเนื่องจากเนื้อ,อาหาดังกล่าวเนี่ยก็เคยแสดงการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่นะครับก่อนหน้านี้ดังนั้นชุมชนเนี่ยกำลังมองหาสินทรัพย์ที่ทั้งหมดนะครับผ่านการเขาเรียกว่าหักภาษีนะครับที่เขากำหนดและกลไกลการสเต็กด้วยนะครับและก็มาตรก,การทั้งสองมาตรก,การนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายเพื่อลดอุปทา,านสินทรัพย์ นะครับซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันประมาณ6.1ล้านล้านโทเคน token, นะครับทั้งสเต็กทั้งเผาเนะาะดังนั้นการาชุมนุมของ Luna Classic กนะครับก็ต้องเผชิญกา,การปฏิเสธครั้งใหญ่เมื่อต้องหยุดชะงักนะครับและมีการต่อต้านนี้นะครับดังนั้นสินทรัพย์ก็ยังคงมีการซื้อขายเหนือมูลค่าก่อนหน้าในเดือนประมาณที่เดือนที่ผ่านมานะครับ l ู na c ค a s s i c ก็ยังมีการเปลี่ยนมือ ของราคานะครับของ Luna c l a s s i ิก็อยู่ที่0ูนย์สามตัวสองพันเจ็ดร้อยดอลลาร์นะครับและเวลาที่เขียนก็มีการลดลงถึงสามสิบเก้าเปอร์เซ็นตในสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้รู้สึกว่าจะไปที่สามสองแล้วเนาะนะครับก็อันนี้เป็นข่าวเก่าหน่อยผมก็เอามาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าตอนนี้มันมีอะไรปไปแล้วบ้างตอนนี้นะครับ l u น่าค a s s i ิตกไปอันดับที่สามสิบห้านะครับในคอยมา a r เก็ตแคนะครับแล้วก็ มูลค่าการตลาดอยู่ที่1.6 4,000ันล้านดอลลาร์นะครับจริงๆตอนนี้ประมาณ1.9แล้วนะครับพันล้านดอลลาร์นะนะครับก็อัปเดตเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่คนซื้อมากที่สุดนะครับเป็นอันดับที่33าจริงๆถ้าเกิดตอนนี้ก็น่าจะน่าจะไม่อยู่อันดับ33แล้วนะนะครับอยู่ระหว่าง26กับ33เนี่ยแหละนะครับน่าจะมีการปัดขึ้นไป นะครับแล้วก็คนกำลังสนใจนะครับแล้วก็ซึ่งคิดเป็น8.1%ของอุปทา,านนะครับก็ตอนนี้ก็ปักหลักนะหรือสเต็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีการรายงานของลู n a c l a s s สิบนทวิตเตอร์นะครับมีการจัดสรรลูน่าคลาสสิกนะครับในรูปแบบต่างๆด้วยตอนนี้เอาเรามาอัปเดตข้อมูลสุดท้ายกันนะครับว่า ข้อมูลของโรน a าคลา s ิกเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็อ,อุปทานทั้งหมดก็ประมาณ6.9ล้านล้านเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีเศษสักนิดหน่อยแล้วก็อ,อุปทานหมุนเวียนตอนนี้นะครับประมาณ565,000ล้านนะครับแล้วก็อ,อุปทานที่อยู่นอกเหนือระบบและกันนะครับคือไม่ได้อยู่ในอุปทานหมุนเวียนก็ประมาณ 98,000ล้านนะครับแล้วก็ยอดปักหลักทั้งหมดหรือสเต็กทั้งหมดอ่ะนะครับประมาณ9.621นะครับแต่ว่าตอนนี้สเต็กไปแล้วประมาณ8.192นะครับก็คือว่าเดี๋ยวประมาณอีกอีกที่เหลือนะครับก็น่าจะมีการสเต็กเพิ่มนะครับตอนนี้เขา <c oughs> เขากำลังทำการสเต็กกันอยู่นะครับข้อมูลนี้มาประมาณบ่าย2องโมงของ ฝั่งของอเมริกานะครับที่เป็น UTC เนาะนะวันที่วันที่16เดือน9ปี2022นะครับอันนี้ก็มาจากทวิตเตอร์ l u n a l u n a c นะครับสเต็กแดชบอดนะอันนี้วันที่16กันยาปี2565เอาแล้วนะครับตอนนี้ก็ luna าค a s s สิก็กำลังที่จะราคาพุ่งไปต่อเนาะนะครับจากศูนย์สามตัวนะครับประมาณ สามพันหะนึ่งสามพันสองนะสามพันหนึ่งไว้ปลายนะผมก็เชื่อว่าคืนนี้หรือตอนเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับราคาน่าจะไปต่อนะครับจนถึงก่อนการเผานะครับในวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดก็เป็นการประชุมของ f o m c นะครับก็น่าดูเหมือนกันว่าราคามันจะไปยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าราคาจะมีการปรับขึ้นไปนะครับเพื่อจะทำการ เพื่อจะทำการาเขาเรียกว่าปรับฐานใหม่นะครับเพราะว่าในวันที่21เนี่ยมันจะมีการประชุมของ FOMC นะครับน่าจะมีคนทำลายราคาเหมือนกันนะครับเขาพยายามที่จะอัพราคาขึ้นไปเพราะว่าต้องการที่จะเมื่อให้มีคนทำลายราคาเนี่ยมันไม่กลับลงไปต่ำเตี้ยเลียดินกว่านี้นะครับคือที่สูงสี่ตัวนะครับ เอาละนะครับก็นี่ก็เป็นแผนของเขาในวันที่20ก็น่าจะมีการพุ่งขึ้นใหญ่ของ LUNA Classic นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องติดตามด้วยกันว่าแนวทางของ LUNA Classic จะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลังการประชุมเสร็จนะครับก็เป็นการกล่าวใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะรอข่าวเรื่องของการรีเพคมากกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างข้อมูลมีประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับ เราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้แล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนั่นเองและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า l u นาคลาสสิกนะครับจะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยอมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับกระดาน XT เป็นกระดานระดับเทียสองอยู่อันดับที่25 XT มีการใช้งานง่ายและมีเหรียญกาวเยอะมากเลยนะครับรวมถึงมี เหรียญของตัวเองด้วยนะครับการใช้งานคล้ายๆกับ Binance นะครับคุณเคยใช้ Binance ยังไงคุณสามารถใช้ xt.com ได้อย่างนั้นนะครับมีทั้ง saving นะครับมีทั้ง staking ด้วยนะเราก็มีการใช้ staking ปกฝากยาวฝากสั้นก็ saving นะมี NFT ขายด้วยในนี้นะครับเราก็มีฟังก์ชันอะไรที่คล้ายๆกับ Binance นะคุณใช้ Binance ยังไงนะครับรวมถึงใช้ XT ได้อย่างนั้นมีซัพพอร์ตด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อได้เมื่อ,อยามมีปัญหานะครับเข้าถึงง่ายนะครับฉะนั้นมีระบบการเทรดนะครับเห็นไหมนะครับมีทางกระดานซัพพอร์ตฟิวเจอร์โซนนะครับ คุณจะเทรดเหรียญตามโซนต่างๆได้ m e t a เวิร์นะครับเกสเว็บ3.0มจุดศูนย์เกสเกลนะเหรียญที่ที่สายเกสเกลเ,เขามาลงทุนกันนะนะแล้วก็แฟนโทเคน็นนะครับดอชนะนะครับ,นะรบดอชนี่คือคู่เทรดเหรียญมีมนะครับโอ้ก็มีเหรียญกาวเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปหาได้โอ้ขนาดผมหมุนอย่างเงี้ยผมยังยังเลื่อนหลายครั้งเลยนะครับ เหรียญได้นะครับที่เป็นสก,กุลของดดยเนาะอินเะด็กซ์นะครับอินเด็กซ์มาร์เก็ตตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เล่นในพวกกองทุนต่างๆนะครับมันก็จะมีการจัดการนะครับคุณอยากจะอยากจะเทรดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะจัดการเหรียญในกลุ่มเหรียญของให้กับสำหรับคุณนะครับก็มีเยอะแยะมากมานะยนะเหรียญกาวเหรียญอะไรพวกนี้ มีระบบเทรดมีระบบฟิวเจอร์นะครับเยอะแยะเลยนะมี etf ด้วยมีมาจินมีอินเด็กนะครับรวมถึงระบบจัดการกระเป๋าต่างๆนะครับก็มีการจัดการกระเป๋าเยอะ wallet sport f i e t r a r g i n Future, Order อย่างอื่นนะนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกระดาน xt ใช้ง่ายนะครับแล้วก็ คุณเคยใช้ไบแนนมาอย่างไร ST อย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็มีระบบที่ดีนะครับก็กระดานอันนี้อยู่อันดับที่25นะครับก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ทางแอดนะครับทางช่องคอยนิวมูลของเราก็จะใช้ในการซื้อเหรียญกาวนั่นเองนะครับหรือเหรียญต้นน้ำนะฉะนั้นข้อมูลเราฝากกระดาน XT.com ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามโฆษณา